ต้นกำเนิดแหล่งน้ำเกิดจากป่าดงหนาต้นกระแสถ้ำจริยาแม่นประสงค์ผู้ทรงไหวสัตว์ได้อาศัยสนไพ่สนสืบเผ่าพันธุ์แล้วโลกสิสุขโยยอนสังโฆเจ้าแผ่ประถ้ำมีอะไรมันเป็นป่าดงพงหนาอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็อนุโมทนาสาธุในความศรัทธาที่ญาติโยมแสวงหามองอยู่ดีดีเนี่ยนะมองดูดีๆทุกคนเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งแสวงหาสิ่งที่ดีที่งามให้กับตนเองไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณหรือเรื่องวัตถุที่ดิ้นรนกันเนี่ยตั้งแต่เด็กน้อยเลยตั้งแต่อนุบาลเลยจะเข้าโรงเรียนก็พยายามที่จะหาโรงเรียนที่คิดว่ามันดีที่สุดอันนี้เด็กไม่ได้รู้เรื่องอาจจะไม่ได้เลือกเองแต่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้เลือกให้เท่าที่มันจะเป็นไปได้มีเงินมีความสะดวกทั้งความปลอดภัยทั้งความสามารถของคุณครูอุปกรณ์การเรียนการสอนถ้ากำลังพอก็จะเลือกให้เท่าที่กำลังจะเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆ โรงเรียนใกล้บ้านเลือกเอาที่ว่ามันสบายมันสะดวกปลอดภัยแล้วก็ครูเอาใจใส่ต่อลูกต่อหลานนั่นคือก็คือการเลือกอาหารการอยู่การกินเครื่องนุ่มห่มที่อยู่ที่อาศัยแม้แต่ยารักษาโรคคนก็หาสิ่งที่คิดว่ามันดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดให้กับตนเองให้กับครอบครัว จบการศึกษาจะหาคู่ครองก็ต้องหาคนที่คิดว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดคู่ควรที่สุดจะซื้อรถจะสร้างบ้านทำเลทำมาค้าขายเหมือนกันก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือแสวงหาแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดพอมาถึงระยะหนึ่งชีวิตจะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตการงานประสบสารพัดแหละเพราะสัจธรรมความจริงของโลกมันเป็นเช่นนั้นอาจจะเลือกกันได้แล้วมีการเจ็บมีการตายมีการพลัดพรากนอกอกนอกใจหักหลังหักอกอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องหาอีกหาทางไปถ้าคนจะมีคนใหม่ก็คิดว่าดีที่สุดอีกแหละบางคนโอ้เข็ดแล้วพอแล้วเลิกบางคนถึงตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานเห็นความหึงหวงเห็นความห่วงใยบางทีเนี่ยมีอยู่เนี่ยไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้ขัดใจแต่เห็นอาการในใจเนี่ยว่าเออมันเป็นบ่วงจริงๆมันเป็นเครื่องผูกมัดจริงๆรักมากแต่เห็นว่าถ้าไปแบบนี้จะเป็นเครื่องผูกมัดมีอยู่นะที่อาตมาได้ยินเข้าหูเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยที่จะต้องตามดูตามหวงตามหึงตามเอาใจใส่ห่วงความปลอดภัยมันกลับกลายเป็นภาระของใจก็เลยปล่อยเข้าไปตนเองก็อยู่ตามลำพังบางทีก็หันหน้าเข้าวัด
ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีที่พูดให้ฟังนี่ไม่ใช่เรื่องอื่นเด้นั่นคือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแสวงหาสิ่งที่คิดว่ามันจะดีให้กับตนเองเหมือนญาติโยมที่มาจากภาคเหนือจากปากใต้จากกรุงเทพแม้แต่บ้านเราแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองอย่างเวลาเช่นนี้จะทำยังไงจะเอายังไงให้วันเวลาของชีวิตนี่มันหมดไปกับเรื่องใดบางคนก็คิดว่าสิ่งเสพติดอบายมุขสิ่งมึนเมามันดีมันจะดีแค่ไหนดีอย่างไรนั่นมันเป็นดีของแต่ละคนบางคนก็เมาหัวราน้ำไม่เป็นการเป็นงานไม่เป็นครอบเป็นครัวเขาก็คิดว่าดีบางคนก็ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์อบายมุขเนี่ยเสียทรัพย์เสียสุขภาพเสียเวลาเสียชื่อเสียงเสียทุกอย่างแต่มันเห็นไม่ต่างกันคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกต้องเห็นดีงามแล้วมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดไปจากความดีความถูกต้องจึงมีคำว่าสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือเห็นถูกกับเห็นผิดถ้าจะพูดอีกทีก็คือผู้โง่ผู้หลงกับผู้รู้จึงได้นึกถึงคำพูดคำสอนของครูบาอาจารย์ได้นำมาเล่าต่อบางทีว่ามันไม่มีคนผิดหรอกไม่มีคนถูกไม่มีคนถูกไม่มีคนผิดมีแต่ผู้รู้กับผู้หลงรู้นี่คือพุทธะ รู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ควรไม่ควรนั่นคือรู้ตื่นจากความหลับไหลความงมงายไร้สาระเบิกบานแจ่มใสไม่เศร้าหมองไม่เหี่ยวแห้ง เราทั้งหลายก็ลองนึกดูว่าเมื่อเราทำในสิ่งที่ถูกต้องคิดก็ถูกต้องพูดจาก็ถูกต้องกระทำก็ถูกต้องคิดพูดทำลงไปแล้วเมื่อมันถูกต้องเนี่ยมันไม่มีความวิตกกังวลมันไม่มีความหวาดกลัวหวาดระแวงหรือกลัวผลร้ายที่จะตามมาจากความคิดคำพูดการกระทำของตน มันกลับมองเห็นแต่ประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สูงสุดเบิกบานไหมแต่ทีนี้มันก็จะมีความตื่นความเบิกบานแล้วก็เห็นความสะอาดเมื่อมันถูกต้องในความคิดที่ถูกต้องมันสะอาดนะสะอาดด้วยสว่างสวยสงบร่มเย็นถ้าเดินตามทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็เอาจิตเราเข้าไปสัมผัสดูถ้ามันถูกต้องแล้วความสะอาดสว่างสงบรู้ตื่นเบิกบานในฝ่ายธรรมะฝ่ายสัมมาทิฏฐิฝ่ายผู้รู้แต่ถ้าผู้หลงล่ะคือไม่รู้ตามความเป็นจริงหลงผิดใช้คำว่าหลงผิดเราก็เคยหลงผิดเข้าข้างตนเองตนเองดีตนองเองถูกตนเองใช่แต่พอเอาเข้าจริงๆมันมีบาดแผลมีความผิดพลาดมีความบกพร่องมากมายมหาศาลพอเราตั้งสติได้สิ่งที่เราพูดเราทำเราคิดนั้นตนเองก็ยังรับตนเองไม่ได้
คนหลงก็คือคนเมาคนบ้าในขณะที่หลงที่เมาที่บ้าเนี่ยไม่ยอมรับนะไปถามคนเมาเนี่ยไม่เมายังไงก็ไม่ยอมรับว่าเมาคนบ้าก็เหมือนกันไม่ได้ยอมรับว่าตนเองบ้าเหมือนเราทั้งหลายเนี่ยหลวงปู่พุทธทาสบอกว่าทั้งโลกมีแต่คนบ้าเถียงไหมล่ะทีนี้เราทุกคนคือคนบ้าหนักเข้าไปอีกหลวงปู่พุทธทาสบอกว่าเราในโลกเนี่ยมันเป็นคนบ้านอกจากเป็นคนบ้าแล้วก็ไม่นุ่งผ้าด้วยมันเป็นคนบ้าแล้วก็ไม่ได้นุ่งผ้าด้วยลองคิดดูดีๆบางทีมันไม่นุ่งผ้าจริงๆนะความคิดความอ่านไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยการฝึกอบรมบ่มสติบ่มปัญญาเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งของชีวิตญาติโยมทั้งหลายจึงเที่ยวแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมแสวงหาครูบาอาจารย์คนภาคอีสานลงไปปักใต้คนปักใต้ขึ้นไปภาคเหนือคนภาคเหนือเข้ากรุงเทพคนกรุงเทพเข้าอีสานไม่มีใครผิดใครถูกเพราะบุญวาสนาบารมีของแต่ละคนถ้าเป็นครูบาอาจารย์กันมันก็ฟังธรรมครูบาอาจารย์รูปนั้นก็เข้าใจมีกำลังใจไม่แปลกหรอกบางทีบอกแล้วเตือนแล้วก็ฟังกันเหมือนไม่รู้เรื่องบอกดีๆก็เหมือนกับดุมันเหมือนกับด่าเหมือนกับด่าดุด่าว่าร้ายแต่บางทีดูด่าว่าร้ายกับพึงพอใจสว่างขึ้นมาเก็ตขึ้นมาแล้วในสมองนั้นกิเลสตัณหาความมืดความบอดพังทลายทั้งที่เป็นการดูการด่าบางทีโดนกระโถนครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาบางทีเฟี้ยงกระโถนเลยใส่หน้าผากกับยอมรับได้แล้วก็ความโง่ความเขลากับดับลงทันทีโดนกระทนแล้วสว่างทางปัญญาขึ้นมานั่นบางทีปลอบโยนพูดดีงามก็ไม่ได้อะไรอันนี้คือวิถีเด้กรรมของเหล่าสัตว์วิบากกรรมของผู้คนมันยุ่งเหยิงมากฉะนั้นการแสวงหาบางทีถึงเวล่ำเวลามันขึ้นอยู่ด้วยกันได้เนี่ยถึงเวลารอเวลาเมื่อมันถึงเวลาแล้วถึงที่ถึงเวลาบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องก็จะทำให้เราเข้าอกเข้าใจปรับเนื้อปรับตัวปรับจิตปรับใจเราได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายของเดือนวิสาขะสุริยคติเนาะเป็นวันสุดท้ายวันสิ้นเดือนพฤษภาคมเดือนวิสาขะก็เห็นครูบาอาจารย์หมู่พระภิกษุได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานทำหน้าที่แข็งขันตั้งแต่อบรมลูกหลานทำการทำงานถึงจะเหนื่อยถึงจะล้าแต่กิจวัตรอย่างที่เราทำกันมันชื่นใจเด้พี่น้องญาติโยมที่อยู่ทางบ้านที่เห็นหมู่พระภิกษุร่วมกันทำวัดสวดมนต์เต็มอาสงประสานเสียงสวดมนต์แล้วก็ก่อเกิดศรัทธาผู้ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังก็อิ่มอกอิ่มใจเป็นบุญไปด้วย
เราสร้างภาพที่มันดีเหมือนพูดวันก่อนกับลูกหลานเนี่ย โรงเรียนโพธาโรงเรียนบ้านห้วยสับพุ่มโลกในโซเชียลปัจจุบันเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้มันมีแต่เรื่องอะไรบ้างความขัดแย้งก็มีความขัดแย้งการเอารัดเอาเปรียบการทำร้ายทำลายกันตั้งแต่บุคคลกลุ่มคณะจนถึงระหว่างประเทศเป็นสงครามการหลอกลวงความรุนแรงเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์สารพัดถ้าเราทำภาพดีๆเหมือนครูบาอาจารย์หรือญาติโยมในที่ต่างๆภาพทำประโยชน์สังคมส่วนรวมมีจิตอาสาต่อสาธารณะภาพของการประพฤติปฏิบัติธรรมภาพของเด็กกตัญญูลูกหลานกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างภาพอย่างเราทำอย่างเนี้ยครูบาอาจารย์เดินธุดงค์ประกาศธรรมทำกิจวัตรอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยเหลือสังคมมันก็จะเป็นภาพหนึ่งที่ไปถ่วงดุลเพราะสุดท้ายเนี่ยคนแสวงหาอย่างที่ว่าตอนต้นแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดหนีร้อนมาพึ่งเย็นคำว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นมันไม่ได้ไปไหนนะเรานั่งอยู่ตรงนี้แหละใจเราที่มันมีแต่ความกรัดกรุ่มรุ่มร้อนอาฆาตพยาบาทจองเวรมันล้ามันเพลียมันบอบช้ำสาหัสจากการได้ยินคำด่าว่ากล่าวหรือตนเองนึกถึงแต่เรื่องเจ็บช้ำน้ำใจน้อยใจแต่พอได้ยินเสียงเทศเสียงธรรมหรือน้อมจิตไปตามกระแสธรรมหรือไม่อย่างนั้นก็นั่งยืดกายขึ้นตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สลัดอดีตออกไปอนาคตออกไปแรกๆมันเหมือนจะทำยากเด้เพียงแค่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจบางทีมันทำยากยากแต่ถ้าเราฝึกเป็นประจำทำบ่อยๆภาวิตาพหุลีกตาเจริญให้มากกระทำให้มากนึกได้เวลาไหนทำเวลานั้นอย่างที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาญาติโยมพระขาวแม่ชีเราฝึกกันอยู่เนี่ยทำการทำงานกวาดลานวัดล้างห้องน้ำห้องท่าเราก็เจริญสติอยู่ทำบ่อยๆมันก็จะรู้เทคนิครู้วิธีแค่พูดให้กันฟังเนี่ยมันจะไปรู้วะมันก็แค่คำพูดจริงไม่จริงทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะมันก็แค่ได้ยินแต่เมื่อเราลงมือทำนั่นเนี่ยเราเนี่ยเป็นครูของเราเราเนี่ยเป็นคนสอนเราเมื่อเราวางลมอย่างนี้วางสติอย่างนี้มันก็จะรู้เองว่าเมื่อเราวางลงพอเหมาะความสงบความร่มเย็นจับอารมณ์ได้แม่นมันเกิดงานฝีมืองานโลกงานหยาบๆก็เถอะแม้แต่ซ่อมทำส้มตำเนี่ยเอาลองดูเอามีเครื่องปรุงครบมะละกอก็ฝานไว้เรียบร้อยแต่เขาบอกว่าปรุงประมาณนี้ใส่ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ถ้าเราไม่ทำเองมันจะรู้ไหมจะถูกปากเราไหมแต่เมื่อเราทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าตรงนี้มากไปก็ถอนออกอันนี้น้อยไปก็เติมเข้าจนมันลงตัวเราก็จะพึงพอใจในรสชาติงานปูนงานไม้งานเชื่อมงานเหล็กเหมือนกันงานฝึกจิตนี่ก็ไม่ต่างกันฉะนั้นต้องอาศัยการลงมือทำเพียงแค่การได้ยินได้ฟังหรือพูดสู่กันฟังเนี่ย
มันก็เท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็ยังไม่รู้ผู้ที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมต่อหน้านั่นคือเขาส่งจิตไปตามส่งจิตไปตามจนกระทั่งเข้าอกเข้าใจเห็นตามความเป็นจริงที่มันกระจ่างขึ้นมาถ้าบุญไม่ถึงมันจะไม่ส่งจิตไปตามเข้าใจรู้เรื่องเด้พระพุทธเจ้าเทศเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่คนฟังอยู่ด้วยกันคนไม่รู้เรื่องก็มีพระอยู่กับพระพุทธองค์วัดต่างๆเชตวันก็ตามเวลุวันก็ตามวัดไหนก็แล้วแต่พระภิกษุนั่งแวดล้อมอยู่เป็นร้อยเป็นพันญาติโยมมาฟังธรรมโยมก็เข้าใจโยมตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัยบรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันสกิทาอนาคาอรหันต์พระภิกษุก็ยังเป็นปุถุชนฟังทุกเช้าทุกบ่ายทุกค่ำฟังอยู่ก็ยังดื้ออยู่เนี่ยทำผิดศีลผิดธรรมผิดพระวินัยอยู่บ่อยๆอยู่ฟังทุกวันนั่นแหละแต่ไม่ได้ส่งจิตไปตามนั่นก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาอาศัยการสั่งสมอบรมบ่มเพาะแต่ถ้าบวกกับการฝึกการฝนมันต้องเริ่มที่ศรัทธาทีนี้ได้ยินได้ฟังแต่มันไม่เกิดศรัทธาก็ไม่ได้ส่งจิตไปตามไม่ได้ไต่ตรองไม่ได้ใคร่ครวญแต่ผู้ที่มีศรัทธามีความเพียรมีความพยายามเห็นทุกข์จริงๆทีเนี้ยเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับตนโดยเฉพาะทุกข์ใจทุกข์อุปาทานเห็นโทษเห็นภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดพอเห็นทุกข์แล้วใครจะอยู่ถ้าเห็นทุกข์แล้วใครจะอยู่กับทุกข์ล่ะที่เรายังเป็นบ้าเป็นหลังกันอยู่นี่เพราะเรายังไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่กำหนดรู้เลยเหมือนโบราณท่านว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินพวกหนอนไม่เห็นอุจจาระทั้งที่ดูดกินอยู่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นกินอยู่ตรงนั้นใช้ชีวิตตรงนั้นตายตรงนั้นก็ไม่เคยเห็นอุจจาระเห็นของเน่าของเหม็นเห็นแต่อาหารที่อร่อยอร่อยพึงพอใจปลาเกิดในน้ำเติบโตในน้ำใช้ชีวิตในน้ำถ้าไม่มีคนจับมันก็ตายในน้ำนั่นแหละถึงเวลาตายมันก็ไม่เห็นน้ำอีกนกไม่เห็นฟ้าแหวกว่ายไปมาในอากาศมันก็คือฟ้านั่นแหละคนเราอยู่กับความทุกข์ทุกข์เพราะรักเคยเห็นไหมล่ะรักลูกรักหลานรักทรัพย์สมบัติรักหน้ารักตารักเกียรติยศศักดิ์ศรีอะไรก็แล้วแต่ที่เราพึงพอใจเราหวงแหนรักเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนเองรักระหว่างหญิงหว่างชายที่จริงมันก็ทุกข์นะก็ลองทบทวนดูมันจริงไม่จริงต่อมาก็ไม่พูดหรอกให้โยมทบทวนเอาเองว่ามันจริงไหมทุกข์เพราะรักเนี่ยตั้งแต่ห่วงใยมาหวงแหนหึงหวงเอาสิจะเป็นลูกเป็นหลานก็เถอะกลัวเขาไม่พออยู่พอกินกลัวเขาไม่ปลอดภัยมีคนตำหนิลูกหลานมีคนนินทาว่าร้ายเราก็เป็นเดือดเป็นแค้นปกป้องทุกข์เพราะรักทุกข์เพราะชังแล้วทีนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยยินดีติดฝั่งซ้ายยินร้ายติดฝั่งขวารักก็ติดฝั่งหนึ่งเกลียดโกรธก็ติดอีกฝั่งหนึ่งสรุปก็คือทุกข์ทั้งหมดถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นรักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจอาฆาตพยาบาทจองเวรทุกทั้งหมดเลยมีอะไรเป็นสุขล่ะโอ้พระพุทธเจ้าชี้ไว้อย่างโอ้ชัดที่สุดเลย
ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับลงที่ทุกข์มันดับลงเพราะวางจิตให้มันถูกมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอย่างเราอยู่กับลมหายใจเนี่ยแม้เป็นปุถุชนเมื่อสติอยู่ในปัจจุบันชัดเจนแจ่มแจ้งกิเลสมันถอนหยุดไปชั่วขณะชั่วอึดใจชั่วลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าเราขาดสติอีกปั๊บมันก็ไปสู่อดีตสู่อนาคตสรุปว่าเมื่อกายกับใจออกจากกันแยกกันเมื่อไหร่ทุกข์ก็แทรกเมื่อนั้นฝึกอย่างนี้แหละถ้าเรากำหนดรู้ทุกข์เห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับใจเราแล้วกำหนดหาเหตุเห็นเหตุเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับไปด้วยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรากำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้ทุกข์แล้วกำหนดรู้เหตุแห่งทุกข์หาเหตุหาที่มาของมันมันก็ไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายเพราะเราปล่อยใจไหลไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกให้ล่องลอยไปเรื่อยเราจึงเป็นผู้หลงอยู่ไงที่บอกว่ามีแต่ผู้รู้กับผู้หลงผู้หลงก็อย่างพวกเราหลงรักหลงชังหลงยินดียินร้ายหลงว่าตนเองดีกว่าเพื่อนเอานั่งอยู่นี่เอาผู้ใดที่ว่าตนเองซัวกว่ามูเนี่ยล่ะดีกว่าเพื่อนแล้วถ้าด้อยกว่าเขาก็นิดหน่อยก็ด้อยกว่าคนนั้นแต่ว่าก็ต้องดีกว่าคนนู้นอยู่ดีดูกิเลสมันดิ้นมันพยายามที่จะผูกรัดคอเราไว้นะพยามารเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละมันไม่มาจากไหนเนี่ยมันกลัวอย่างเดียวคือสติสัมปชัญญะที่เราฝึกเราฝนโลกมันยังวุ่นวายอยู่เนี่ยคนที่ไม่มีธรรมเนี่ยมันเต็มไปด้วยคนบ้าอย่างหลวงปู่พุทธทาสว่ามันหลงมันบ้าตั้งแต่บ้าดีเมาดีหลงดีจมดีนี่แล้วขนาดบ้าบุญก็ยังบ้าเว้ยบ้าบุญเมาบุญหลงบุญจมบุญบ้าดีเมาดีหลงดีจมดีก็ถ้ามันหายบ้าเมื่อไหร่มันเป็นพระอรหันต์เลยทีนี้ถ้าจะเถียงไหมล่ะว่าเราไม่บ้าสิ่งที่จะป้องกันบ้ามนตวาดผีเนี่ยหรือว่าสิ่งที่จะกันบ้าก็คือสติสติสัมปชัญญะแล้วจะไปซื้อที่ไหนใครจะประสิทธิ์ประสาทใครจะบันดาลใครจะลิขิตถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝนขึ้นมาฉะนั้นการที่เรามารวมกันทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระคุณเจ้าเช้าสายบ่ายค่ำรวมกันเจริญสมาธิรวมกันทำวัดรวมกันฟังธรรมทำกิจร่วมกันเราขี้เกียจเพื่อนทำก็ต้องไปไม่อยากทำแต่เพื่อนทำก็ไปทำอะไรไม่ได้ก็เป็นกำลังใจหรือแบ่งกันไปทำจุดนั้นจุดนี้ทำไมล่ะนั่นคือกำลังทำลายความเห็นแก่ตัวอยู่ทำลายความขี้เกียจอยู่เอาใจใส่หมู่ใส่คณะเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวความสามัคคีก็จะนำมาซึ่งความสุขสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุติสาธิกาสังคมหมู่คณะจะอยู่เย็นเป็นสุขจะเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความสามัคคีของหมู่คณะนี้เองถ้าเกิดความขัดแย้งไม่สามัคคีไม่ร่วมแรงร่วมใจครอบครัวก็ตามองค์กรก็ตามชุมชนก็ตามประเทศชาติก็ตามมันจะหาความสงบหาความร่มเย็นหาความสุขหาความเจริญไม่ได้เลยวิถีผู้รู้วิถีผู้หลงจึงต่างกันนั้นเรามารวมกันอยู่ที่นี่ก็ตาม
อยู่ที่ไหนก็ตามวัดวาอารามแม้แต่ในโบสถ์ในเชิดในมัสยิดถ้าเอาธรรมเป็นหลักเอาธรรมออกหน้าความสงบร่มเย็นก็ต้องเกิดก็ต้องมีนะวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนพฤษภาคมวันพรุ่งนี้ก็เริ่มนับใหม่แล้วเดือนที่6ของปีก็เริ่มก็อยากให้เราได้ทบทวนก็พูดประจำเลยเรื่องอย่างนี้ให้ถือเป็นโอกาสนับหมายเราจะตั้งใจเลิกสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามนะที่ผ่านมาก็ให้มันจบไปเลิกไปจากนี้เป็นต้นไปก็จะตั้งต้นใหม่ให้กำลังใจตนเองให้โอกาสตนเองคนอื่นให้โอกาสเป็นร้อยครั้งพันครั้งถ้าตนเองไม่ให้โอกาสได้ไหมล่ะแต่มาด้วยได้ไหมญาติโยมที่นี่ญาติโยมทั้งบ้านด้วยคนอื่นจะให้โอกาสเราเป็นแสนครั้งล้านครั้งแต่ถ้าเราไม่ให้โอกาสตนเองแม้แต่ครั้งเดียวแล้วอะไรมันจะเกิดความสำเร็จความดีงามความก้าวหน้ามันจะเกิดขึ้นไหม คำว่าได้โอกาสแล้วมันโอกาสไหนล่ะทีนี้ก็จะวนไปที่เดิมเนี่ยถ้าความหลงหรือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมันมีอำนาจมันขาดสติปั๊บมันก็ให้โอกาสตนเองในการทำชั่วทำบาปไปด้วยเขาจึงมีคำว่าเซตโจร นึกถึงเซตโจรเพิ่นว่าพอจะได้โอกาสทำบาปเนี่ยบอกว่าเซตโจรได้ทีเดียวนั่นแหละคำว่าให้โอกาสในที่นี้เนี่ยโอกาสในการปรับเนื้อปรับตัวแก้ไขตนเองให้เข้าสู่ร่องรอยของศีลของธรรมเมื่อเดินตามร่องรอยของศีลของธรรมไม่ต้องไปถามหาหรอกความสงบความร่มเย็นความสบายอกสบายใจไม่ต้องไปถามหาเมื่อกินข้าวยังไงมันก็อิ่มเมื่อใช้ชีวิตถูกทางตามร่องรอยแห่งศีลแห่งธรรมความสงบร่มเย็นความเป็นสุขความเจริญไม่ต้องไปถามหาเพราะมันเป็นเหตุแล้วผลมันก็ย่อมตามมาเหมือนกับเรากินข้าวยังไงก็อิ่มตากฝนยังไงก็เปียกอย่างนั้นนะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเท่านี้วันพรุ่งนี้นะเป็นวันที่เราจะร่วมนะการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปตั้งแต่บ่าย4โมงนะ16นาฬิกา4โมงเย็นเรารวมกันที่ศาลาหลังนี้มาก่อนก็รวมก่อนเดินจงกรมเล่นตรงนี้นั่งสมาธิรอกันเวลา 17 นาฬิกา 30 นาทีเราก็จะเดินจงกรมไปรอบสระมะพร้าวนาลิเกขึ้นภูเขากลับมาทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นก็ฟังเทศฟังธรรมเราก็ไม่รู้นะว่าครูบาอาจารย์จะมีรูปไหนท่านใดมาบ้างก็ไม่ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่ไหนแต่ก็จะมีหลวงพ่อพระครูบวรสังฆรัตน์หลวงพ่อบอกว่าจะมาค้างคืนอยู่กับพวกเรานอกนั้นก็แล้วแต่เลยอยู่ตรงนี้นะพระเราก็ทุกรูปนี่แหละเนาะครูบายศครูบาบอมครูบาเอ็มนี่แล้วฝึกขุนพลขึ้นมาใช่ไหมโยมเพลินขุนพลเอ็มเนาะขุนพลทิวบุญทิวเนี่ยเป็นทหารของโจโฉไหมนะมีบุญทิวอยู่คนนั่นแหละเราก็สลับสับเปลี่ยนกันปารภธรรมไปถ้าไม่ไปดึกๆจนสว่างได้ก็ดี
หลวงพ่อวิสุทธ์หลวงพ่อจิตนันนี้ยังไม่รู้ว่าจะมาในภาคกลางคืนหรือเปล่านะก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทั่วไปนะครับมีโอกาสก็อยากกราบนิมนต์มาร่วมปฏิบัติธรรมปารภธรรมในงานผ้าป่าถวายถนนถวายถนนลาดยางในวัดป่าโนนกุดลมซึ่งตอนนี้ก็สรุปได้แล้วล่ะค่าใช้จ่ายก็ยังไม่ตรงตัว 100% ว่าอาตมาก็จำตั้งแต่วันนั้นพื้นที่ทั้งหมดนะก็ต้องให้กรรมการฝ่ายตรวจสอบรับงานมาตรวจสอบอีกครั้งนะพื้นที่ที่ผู้รับเหมาเขียนมาให้ 5,140 ตารางเมตรค่าใช้จ่าย 1,309,000 จำนวนหลักร้อยหลักสิบเนี่ยแต่มาจำไม่ได้ไม่ได้จำแต่ที่หลักที่แน่ๆก็คือ 1,309,000 ที่จะต้องจ่ายกันก็แจ้งให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งเนาะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าจนมืดเช้าจนดึกบางทีจนดึกถึง 5 ทุ่มเลย 6 ทุ่มบางทีอาตมาก็ยังคุยอยู่เรื่องราวของงานบ้างโดยเฉพาะเรื่องไม้ประตูที่จะมาทำประตูศาลจีนก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วเป็นไม้ตะเคียนญาติโยมยังไม่รู้เนาะเป็นไม้ตะเคียนตั้งแต่ก่อนเราวางไม้ประดู่แต่มันก็เกือบ2ปีแล้วไม่จบเสียเงินไป 500,000 แล้วแต่ตอนนี้ได้ไม้ตะเคียนมางดงามสมบูรณ์นะสมบูรณ์แล้วก็ได้ยินกิตติศัพท์ของไม้ด้วยความงดงามของไม้ความดีของไม้ด้วยก็พอใจอันนี้มาจากเมืองแพร่มาจากเมืองแพร่หนา10เซนกว้างเมตร10เมตร20ก็มียาว3เมตรก็มี4เมตรก็มี6แผ่นในราคา 230,000 บาทถูกกว่าไม้ประดู่แต่ไม้จะดีกว่าไม้ประดู่วันนี้ก็ได้ทราบข่าวตอนเย็นกลับมาอีก6แผ่นนี่ที่นครศรีธรรมราชที่นครศรีธรรมราชเขาล้มไม้ลงก็ส่งข่าวมากับผู้ที่จะหาไม้มาให้อันนี้ก็อยู่ถ้าได้มาอีกก็ไม่เท่าไหร่นะกำลังคิดว่าอาจสงเราอาจจะเปลี่ยนจากหินแกรนิตมาเป็นไม้อาจจะเป็นไม้ตะเคียนทั้งหมดไม้ตะเคียนเป็นอาจสงด้วยเป็นแท่นพระพุทธรูปพระประธานด้วยแล้วก็เป็นประตูด้วยแล้วก็วันที่สองก็แจ้งงานหินสลักซุ้มสารจีตอนนี้ทางช่างผดุงได้เหลาส่วนที่เป็นคานบนไว้เรียบร้อยก็ส่งขึ้นสารคาม1ชุดทำอยู่ที่ปากช่อง1ชุดวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางมานะก็จะมารับค่าแรงเป็นงวดที่สองงวดแรกรับไป 500,000 งวดที่2ก็จะมารับ 500,000 กันยาอีก 500,000 เท่าไหร่ล่ะ 500,000 แรก 500,000 พฤษภา 500,000 กันยา 500,000 ปีใหม่แล้วก็ 800,000 ครั้งที่มายกตั้งเรียบร้อยเดือนกันยาปีหน้ากันยา68ก็จะตั้งเรียบร้อยงานมันก็ใกล้เข้ามางวดเข้ามาก็เลยพอมองเห็นภาพจริงๆอาตมาก็อยากให้มันเดินไปเต็มที่ก็จะได้จบเรื่องเราก็จะได้เบาสมองก็จะได้อยู่ในขบวนการของการฝึกฝนอบรมซะนะคิดไว้อย่างนั้นแล้วก็ถือโอกาสแจ้งให้ญาติโยมได้ทราบนะวันพรุ่งนี้นะตั้งแต่เวลาบ่ายๆผู้ที่มาถึงมาพร้อมก็มาร่วมภาวนากันรอที่นี่แล้วก็ตอนภาคเย็น4โมงเย็นรวมสมาธิ 17:30 นเดินจงกรมไปรอบสระมะพร้าวนาลีเกแล้วก็จะเห็นเจดีย์สวยๆพระคุณเจ้าได้ไปแต่งท
ัศนวิสัยให้แล้วจะดูงดงามสง่าองค์อาจแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมกันในภาคกลางคืนสำหรับวันอาทิตย์ที่2โมงเช้านะเผื่อพี่น้องติดตามอยู่อาจจะไม่สะดวกไม่ว่างทั้งวันก็ให้ได้เลือกเอาว่าจะสะดวกตอนไหนเหมาะกับตนเองเวลาใด8นาฬิการวมกันที่ศาลาใหญ่ไหว้พระสมาทานศีลถวายภัตตาหารทำบุญเดือนเกิดด้วยคนที่เกิดเดือนมิถุนายนก็ถือโอกาสทำบุญเดือนเกิดให้ในเช้าวันอาทิตย์ที่2นะวันทอดพระป่านี่แหละเมื่อรื่นนี่ถวายภัตตาหารทำบุญเดือนเกิดแล้วก็ตั้งแถวใส่บาตรพระคุณเจ้าก็รับพิจารณาอาหารมาญาติโยมก็รับประทานอาหารกัน10นาฬิการวมกันที่นี่ใครมีต้นผ้าป่ามีปัจจัยก็ทำเป็นต้นมาก็ดีสนับสนุนนะเราไม่เคยมีแต่ก็อยากมีบ้างเพราะมันไม่เคยมีก็อยากมีบ้างเราจะได้แห่ต้นปัจจัยต้นกันหลอนของเราจะมากจะน้อยนะไม่เป็นไร10บาท20บาทก็ถือตามเพื่อนนะเป็นลูกเป็นหลานตัวเล็กๆอาจจะถือใส่หีบแล้วก็ถือให้เป็นภาพประวัติศาสตร์เดินตามถนนที่เราเทลาดยางไว้นะ10นาฬิการวมแล้วก็แห่ไปตามถนนที่ลาดยางแล้วสุดท้ายก็เข้ามารวมที่นี่ก็ทอดถวายที่แรกรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนพพงศ์กลาดีไสจะมาเป็นประธานพาพี่น้องทอดผ้าป่าถวายถนนแต่แจ้งมาเมื่อตอนฉันอยู่ตอนเที่ยงตอนเพลว่างานด่วนผู้ว่าเปิดถนนสายต้นตาลจากแถวนู้นแหละที่ดาบวิชัยผู้หมวดวิชัยทำไว้ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งจังหวัดจะต้องไปกันทั้งหมดคำสั่งผู้ว่ารองผู้ว่าก็ต้องไปด้วยก็ไม่เป็นไรก็อาศัยพวกเราพากันทำไปผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องมีเจ้านายเหมือนกันอันนี้ก็ให้เราเข้าใจกันอย่างนี้เนาะก็คงจะใช้เวลาเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนสงให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเด้อ